สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดนทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จไปข้อมูลแหม่มเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่ง แล้วก็เชียร์แมนสาใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกดิงด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะครับทั้ง3ลมดิงด้านล่างนะฮะโอเคเรามาเริ่มต้นพูดคุยกันดีกว่านะครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเกี่ยวกับสโมสรแมนยูเรานะครับก็ล่าสุดครับมีเรื่องราวที่มาสรุปก,กันแล้วก็พูดคุยกันเรื่องแรกเนี่ยก็คือทางเอมเอ็นเนี่ยสื่อท้องถินครับมีการให้ข้อมูลกันออกมาว่าเอเดนร์กเนี่ย ได้มีการสั่งด่วนนะครับสั่งด่วนก็หมายถึงว่าสั่งนักเตะสั่งทีมงานสั่งทุกคนที่เกี่ยวข้องในการนําทีมเนี่ยมารายงานตัวให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งตามกําหนดการเนี่ยนะครับก็จะมีการมารายงานตัวการฝึกซ้อมที่สนามซ้อมคาริงตันเนี่ยทันทีในเวลา9โมงเช้าของวันจันทร์นะครับโดยทางเอ,อเดเนฮาร์เนี่ยได้มีการเดินทางมาที่สนามซ้อมคาริงตัน ก่อนเป็นคนแรกนะครับตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าก่อนที่นักเตะทุกคนในทีมเนี่ยนะครับจะมีการเดินทางตามกันมาติดๆนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่านักเตะทุกคนเนี่ยก็จะมีโปรแกรมพิเศษนะครับรวมไปถึงเรื่องของการฟื้นฟูสภาพร่างกายชอบจิตใจแล้วก็ยังมีการฝึกซ้อมต่อทันทีนะครับ โดยมีการระดมทีมงานแพทย์นะครับทีมงานสตาฟโค้ดมาทำงานแบบทุกคนอีกด้วยนะครับซึ่งในเรื่องของการที่มีการมาฝึกซ้อมหลังจากแข่งเสร็จเนี่ย 1> <H> 1> เอเดรียนฮารกทำบ่อยอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้มันแตกต่างเนื่องจากว่าเราแพ้มานะครับแล้วก็การมาขอนักเตะของแมนยูแต่ละคนเนี่ยนะครับเชื่อกันได้เลยนะครับว่าก็ต้องมาหาข้อบกพร่องหาสิ่งที่ต้องแก้ไขกัน มานั่งดูคลิปรีโอย้อนหลังนะครับว่าในเกมพบก,กับเดลฟูเนี่ยเรามีข้อผิดพลาดอย่างไรมีข้อเสียอย่างไรนะครับจุดนี้ก็จะมีการเพิ่มกันเข้ามาในระหว่างการที่มาที่สนามซ้อมคาริงตันด้วยนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนนะครับหลังจากแข่งเสร็จเนี่ยในแต่ละเกมมันไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เทนทากเนี่ยจะมีการเรียกนักเตะมาทันทีนะแล้วก็เราซาก,กันมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าการทําทีมของเอเดนฮากเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดแล้วก็หนักมากๆคือแบบเขาให้เวลาพักนักเตะเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเราซ แต่ว่าครั้งเนี้ยมันอาจจะแตกต่างอะไรประมาณนั้นนะครับที่มีการเลิ่นกันออกมาจากสื่ออย่าง m อีเอ็นซึ่งก็มองในมุมมองของผมเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะมีการบวกในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันมีข้อบิดพลาดนะฮะให้นักเตะมานั่งศึกษาแก้ไขปรับปรุงตัวกันไปนะครับแล้วก็มาทบทวนสิ่งที่มันผิดพลาดต่างๆด้วยนะครับก็จะได้ดีขึ้น ในเกมนัดถัดไปนี้นะครับอันนี้ก็คือภาพนักเตะนะครับที่เดินทางมาสนามฝึกซ้อมนั่นแหละนะครับแต่ละคนก็หน้าตาแบบดูแบบไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับดูหน้าตาดาโล่ดิก็เซ็งๆนะครับเข้าใจความรู้สึกเข้าใจเรื่องของสภาวจิตใจของนักเตะนะครับโดนหนักมาถึง7เม็ดเนี่ยนะฮะแล้วก็โดนโถแน่นอนจากแฟนบอลนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องโดนหนักแบบนี้นะฮะอ่ะโอเคนะครับนี่คือเรื่องแรกนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็มีข้อมูลกันออกมาเหมือนกันนะครับซึ่งสื่ออังกฤษเนี่ย เราก็ได้มีการตีข่าวนะครับว่าในช่วงหลังจากจบเกมเนี่ยนะครับเอเดรียนฮาร์กเนี่ยมีการตะโกนใส่ผู้เล่นทุกคนนะครับด้วยความแบบไม่พอใจเป็นอย่างแรงเลยนะฮะอารมณ์ประมาณว่า ถ้าเกิดคุณยังเล่นด้วยทัศนคติยแย่ๆแบบเนี้แล้วก็เขาเนี่ยยังคุมทีมต่อไปเนี่ยในยุคของเขาเนี่ยซึ่งถ้าเกิดคุณยังเป็นแบบนี้อยู่คุณจะไม่มีวันได้เล่นให้กับสโมสรน,นี้อีกต่อไปนะครับคือแบบใช้คํารุนแรงมากเพราะว่าเราได้เห็นอย่างชัดเจนว่าทัศนคติช่วงครึ่งหลังของนักเตะเนี่ยมันไม่ได้เรื่องเลยนะครับทุกคนแบบถอดใจง่ายจเกินไปแล้วก็คือเล่นแบบไม่แคร์แฟนบอลเลยอะที่ตามมาเชียร์ดูไหมครับคือเล่นแบบยอมแล้วนะครับแล้วก็ถอยแน่นอนนะครับ คือภาษากายเนี่ยมันชัดเจนมากในเกมครึ่งหลักนะครับอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่เอามาฝากกันด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวที่มีการเปิดเผยกันออกมานะครับอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจครับที่ผมไปเจอข้อมูลมาจากหลายๆสื่อในอังกฤษเนี่ยนะฮะก็เอามาเล่าสู่กันฟัง ต่อเนื่องกันเลยแล้วกันนะครับในเกมนัดถัดไปครับเราจะมีโปรแกรมพบกับเรอัลเบติสนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมในศึกยูโรปาลีกนะฮะทีนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะมาพูดถึงกันเนี่ยก็คือการที่อยากให้เทนหาเนี่ยลองปรับเปลี่ยนลองที่จะพักนักเตะนะครับหรือว่าเอานักเตะตัวหลักบางรายเนี่ยนะฮะไปนั่งอยู่ข้างสนามบ้างเพื่อเป็นการพักกายพักใจสงบสติอารมณ์นะครับเพราะว่สติหลุดมา ในเกมที่แพ้ลิเวอร์พูลนะครับ70แล้วก็นักเตะหลายคนที่ลงเล่นแบบต่อเนื่องซึ่งมันก็กรอบแล้วนะฮะหลายคนเลยนะครับที่มีอาการร้ายให้เห็นแบบเยอะมากๆในแต่ละคนนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะถึงเวลาแหละที่จะต้องยอม เปลี่ยนแปลงเยอะหน่อยโดยเฉพาะในเกมกลางสัปดาห์นี้นะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีเกมกลางสัปดาห์แล้วเนี่ยเรายังมีเกมสุดสัปดาห์อีกนะครับที่เราจะต้องพบกับซอวเดมตันถูกไหมครับทีานี้นะครับตำแหน่งที่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นตำแหน่งไหนบ้างที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับอย่างเช่นตำแหน่งแบ็กทั้งสองข้างนะครับซึ่งในเกมนัดดังกล่าวเนี่ยนะฮะในรายของดาโล่ก็ไม่เวิร์กนะครับแล้วก็ในรายของลูกชอก็มีเขาปิดพรานคนข้งเยอะพอยันตัวเลือกสำรองอย่างเช่นไทเลมาเซีย,ยในตำแหน่งแบ ควรที่จะโดนผลักดันขึ้นมาเป็นตัวจริงแล้วก็วันพิซากาก็าเ,าเช่นเดียวกันครับน่าจะมีการลองเปลี่ยนแปลงในจุดนี้ดูนะฮะเกี่ยวกับแบ็คทั้งสองข้างแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งครับก็คือตำแหน่งกองกลางนี่แหละนะครับถ้าเกิดจะพักคาซิเมโร่ก็ต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเลือกอื่นๆลงเล่นบ้างนะครับแต่ถ้าเกินไม่พักนะฮะคาซิเมโร่มองว่าไหวนะครับคาซิเมโร่อยากลงเฮนฮามองว่าคาซิเมโร่ขาดไม่ได้ส่งลงไปนะครับแต่ว่าตำแหน่งที่ต้องมีการโรเลชั่นหน่อยก็คือ ในตำแหน่งของเฟร็ดนะครับที่อาจจะมีการเปิดทางให้กับมาเซลาบิเซอรลงมานะครับยืนคู่กับคาิเมโร่ดูบ้างนะครับแบบลงแบบเป็นตัวจริงกันเลยนะฮะส่วนตัวเล่อนอื่นๆอย่างเช่นในรายของเาพิ้ไบนูก็ยังเด็กเกินไปนะครับซิานิกบาวก็ยังเด็กเกินไปในรายของแมกทูมเนีเราก็ได้เห็นมาแล้วว่าฟอร์มการเล่นเป็นอย่างไรในเกมที่ เราพบกับ cool. ล er ิเว mm ูเป okay. ็นลงมาก็มีแต่ผลเสียเพิ่มขึ้นนะครับแต่อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ครับดาวรุ่งเนี่ยก็น่าลองเหมือนกันนะพวกซีดานิกบาวหรือว่าในรายของคอบิมานูเนี่ยที่โดนดันขึ้นมานะครับซีดานิกบาวเนี่ยที่มีการเรียกร้องกันเนี่ยก็อาจจะเป็นการเปิดโอกาสด้วยหรือเปล่านะครับอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องเป็นตัวจริงเลยนะครับเป็นตัวสำรองก็ได้นะครับลงมาในช่วงครึ่งหลังก็ได้นะฮะก็น่าสนใจเหมือนกันน่าจะเป็นการเปิดโอกาสเกี่ยวกับตัวเลือกใหม่ๆในตำแหน่งม ดูเหมือนว่าอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเนก็คือแนวรุกนะครับแนวรุกเนี่ยก็โดนกษ์วิจารณ์ด้านลบค่อนข้างเยอะเหมือนกันหลังเกมพบก,กับเอร์พูลนะครับก็อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นกาลาโชก็ต้องกลับมาแล้วแหละนะครับให้โอกาสกันไปในเกมผบก,กับเรอับเบติสนะครับจะลงซาโช ที่เป็นตัวเลือกก็กลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็พักในรายของแอนโทนีบายนะฮะที่โดนวิพิจาร์อย่างหนักนะครับเสียบอลค่อนข้างเยอะนะครับเล่นเกมลุกไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ในรายของวอรเบคคอร์สอย่างนี้นะครับหรือว่าบรูโน่เนี่ยนะฮะก็อาจจะพักในรายของวอรเบคคอร์สไปจับแรดฟอร์ดเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าไปเหมือนเดิม ดีแล้วนะครับส่วนบรูโน่เนี่ยก็เอากลับมาเป็นมิฟิลโตรลุกเหมือนเดิมเพราะว่าหลังเนี่ยดูแล้วเนี่ยทางเยอะจนเกินไปนะครับซึ่งเราก็ได้เห็นแล้วว่าบรูโน่มันเล่นได้แต่ว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งที่จะต้องเล่นแบบทุกเกมนะครับหรือว่าเป็นตำแหน่งธรรมชาติของเจ้าตัวนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันแสดงให้เห็นว่า เจ้าตัวเนี่ยเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับตำแหน่งการเล่นแล้วแล้วก็การที่จะดึงสภาพบูโน่กลับมาให้เหมือนเดิมเนี่ยก็คือการกลับไปเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์โตัวรุกเหมือนเดิมแหละดีสุดแล้วนะครับแล้วก็ขนาบข้างด้วยกันาโช่เจดอนซานโช่ด้านขวาก็ได้นะครับแรดฟอร์ดสุดหน้าตัวป้ากันไปนะครับนี่คือประเด็นที่หยิบยกมาพูดถึงกันด้วยนะที่เสียงกรีส่วนใหญ่เขาก็วิเคราะห์ประมาณนี้เหมือนกันนะครับผมก็เห็นด้วยผมก็เอามาให้เล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับส่วนแฟนพีคิตตนเนียร์ไลก็คอมเมน ให้มีการเปลี่ยนแปลงบาตตำแหน่งไหมนะครับหรือว่าเปิดพื้นที่ให้กับนักเตะบางรายที่ได้มีการได้รับโอกาสกันไปในเกมนี้ครับหรือว่าโรเลชันนั่นแหละแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นมองได้ว่ามันเป็นการแบบพักพวกแข้งตัวหลักที่มีโอกาสลงสนามแบบต่อเนื่องบางคนลาบางคนก็สภาพจิตใจไม่โอเคอะไรต่างๆนานาครับก็เป็นการพักไายในตัวด้วยส่วนนึงนะครับอ่ะก็ยังเชื่อว่าเกมวันนี้ ก็อาจจะมีการโรเคชันบางตำแหน่งแต่ว่าก็ยังเน้นเหมือนเดิมนะครับเราไม่ได้แบบติดประมาทอยู่แล้วแหละนะฮะส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับที่นํามาพูดถึงกันนะครับก็คือไม่รู้ว่าใครคิดเห็นเหมือนผมหรือเปล่านะฮะเพราะว่าผมก็ไปเจอแบบตามสื่อพวกมิลเลอร์พวกเดลี่เมลนี่แหละเขาก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของระบบการเล่นนะครับเรื่องนี้ผมก็เออมันน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เล่นในระบบแบบเดิมนั่นแหละนะครับสี่สองสามหนึ่งสี่สามอะไรประมาณนั้นนะครับหรือว่าสี่สองสามหนึ่งแล้วกันเอาแบบเข้าใจแบบง่ายๆนะครับมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงงเรื่อ ตำแหน่งการยืนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าพอผลสุดท้ายเนี่ยก็เป็นระบบแบบเดิมนะฮะทีนี้นะครับสิ่งที่เราต้องพูดถึงกันเนี่ยก็คือเอ่อน่าจะมีแผนสำรองนะครับอย่างเช่นดูแล้วเนี่ยกลางมันรั่วหลังมันรั่วก็อาจจะปรับมาเป็นหลังสามไหมนะครับในบางเกมในบางช่วงของเกมนะครับหลัง3เป็นการแก้เกมมันไปนะครับที่ทําให้แนวรับของกลางมัน แน่นขึ้นนะครับไม่ได้แบบโดนเจาะได้ง่ายนะครับน้าคู่ไหมนะครับหรือว่าระบบแบบไหนล่ะที่ดูแล้วเนี่ยมันโอเคมากกว่านะครับก็เร,เรื่องนี้น่าสนใจนะครับเรื่องของการปรับเปลี่ยนระบบนะอาจจะไม่ได้แบบว่าปรับเปลี่ยนทุกเกมนะใช้ในการแก้เกมก็พอนะครับแบบนั้นก็พอเพราะว่า42-31ที่ทีมฮา,ากใช้เนี่ยมันมันเบรกละมันเป็นแผนหลักได้ละนะฮะแต่ว่าก็อยากให้แบบมีแผน2แผน3เป็นแผนสำรองกันเอาไว้นะฮะเป็นการแก้เกมกันไปนะครับก็จุดนี้ ผมว่าน่าสนใจนะฮะส่วนแฟนพีคิดอย่างไร ก็เอมเมนต์งินเข้ามาเกี่ยวกับระบบการเล่นที่อยากให้มีการเพิ่มไหมหรือว่าอะไรอย่างไรนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับที่ดูเหมือนว่าเท็นฮาต้องจัดการครับก็คือเรื่องของทัศนคติที่ไม่ดีนักเตะในทีมตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยมันยังมีนักเตะที่ทัศนคติไม่ดีหลงเหลืออยู่นะครับสิ่งเหล่านี้ต้องจัดการให้หมดนะครับต้องจัดการแบบทิ้งไปเลยนะครับซึ่งจะให้เป็นแบบเหมือนเดิมไม่ได้นะครับมาแบบว่าถอดใจไม่วิ่งแล้วนะครับไม่ไล่แล้วไม่สู้แล้วแบบนั้นอ่ะมันไม่ได้นะครับคือแน่นอนเขาส่่วนใหญ ผมว่าแฟนผีก็น่าจะคิดแล้วว่าช่วงหลังเนี่ยเราก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยผลงานมันดีขึ้นอะไรต่างมันดีขึ้นนักเตะเนี่ยก็น่าจะทิ้งหรือว่าปัดกวาดเกี่ยวกับทัศนคติที่ไม่ดีทิ้งไปละนะครับแต่สุดท้ายมันยังเหลืออยู่นะมันยังมีเชื้อเหลืออยู่นะครับอารมณ์ประมาณว่ามันยังเหลือแบบก้นหม้อที่แบบเป็นสารเคมีก้นหม้อที่แบบเรายังเคลียร์ไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็สิ่งนี้นะครับเทนฮากพูดไปหลังเกมถูกไหมครับว่าคือนักเตะไม่เป็นมืออาชีพอะ ซึ่งมันก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทัศนคติที่ไม่ดีเนี่ยมันยังหลงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นคุณต้องรีบเปลี่ยนโดยด่วนนะครับเทนฮาร์กเนี่ยต้องรีบเปลี่ยนเลยฮะทำให้เด็กเนี่ยกลับมามีทัศนคติที่ดีให้ได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเดี๋ยวคุณก็จะเป็นแบบนี้วนลูปเดิมต่อไปแบบนี้นะฮะต้องจัดการเรื่องนี้สําคัญเหมือนกันทัศนคตินะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ เรามาปิดท้ายกันดีกว่านะครับก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของตราซื้อขัยเตะนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างมีข้อมูลกันออกมานะครับจากเบนจาคอปนะครับนักข่าวคนดังครับก็ได้มีการให้ข้อมูลกันออกมาครับว่า นักเตะอย่างเทมี่อบราฮัมเนี่ยได้รับความสนใจมากพอสมควรนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่า1ทีมที่กำลังพิจารณานักเตะสุน,น่ารากเนี่ยก็คือแมนเชสเตอร์เดนนะครับที่ให้ความสนใจอย่างมากเลยนะฮะในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าอบราฮัมเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดสำหรับแมนเชสเตอร์เดนนะแต่บางทีเนี่ย อาจจะเป็นเป้าหมายลองลงมาอะไรประมาณนั้นครับถ้าเกิดแบบว่าเป้าหมายหลักของพวกเขามันไม่ได้ไงอย่างเช่นพวกโอซิมเพนหรือว่าพวกเฮลิกเกนะครับอบราฮัมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป้าหมายหนึ่งที่น่าสนใจจริงๆนะครับสำหรับแมนยูซึ่งแมนยูก็มีโอกาสที่จะตามล่าส่นนรานี้กอนทางโรม่าเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันครับดีแลนติก,ก็ได้มีการเล่นกระแสะข่าวของอราฮัมเหมือนกันนะฮะซึ่งนอกจากเบนเชอร์คอปเนี่ยดีแลนติกบอกว่าแมนยูกําลังจับตาเรื่องของฟองการเล่นของหัวหอกวัยยี่ห้าปีรายนี้ ของทางโรม่านะครับแล้วก็อาจจะมีการขยับเข้าหานักเตะรายนี้ติดต่อนั้งแต่รายนี้ในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สถา,านการณ์ของวอเบ็คอร์ K ที่แมนยูดึงเข้ามาเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนด้วยรวมไปถึงในรายของออลตริมาสซาวที่มีปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บมีข่าวว่าเตรียมโดนปล่อยออกจากทีมเนี่ยมันก็อาจจะมีการเพิ่มน้ำหนักในการ ส,สัญญาขขงนั้งตะรายนี้เพิ่มสูงขึ้นหรือว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้แล้วกันที่แมนยูจะเซ็นในรายของอราฮัมนะครับแต่มันก็ยังมีกำแพงขวางอยู่นะครับก็คือเชลซีเนี่ยเขามีออปชันเป็นทีมแรกครับหรือว่าเชลซีเขามีออปชันซื้อค่ะซื้อกลับอราฮัมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแมนยูสนใจเนี่ยเชลซี Chelsea จะเป็นทีมแรกครับที่จะมีโอกาสซื้อตัวนันตะรายนี้กลับไปนะฮะแต่ถ้าเกิดเชลซีเขาไม่เอา ก็เข้าทางแมนยูได้เลยนะครับนะเพราะว่าเรื่องของความต้องการแมนยูก็เหมือนกับมีความต้องการอยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณสัก70ล้านปอนด์ได้ 60- 70ล้านปอนด์ได้ที่โรมาเนี่ยตั้งกันเอาไว้นะครับส่วนข้อมูลของฟิงคิดเดยองเนี่ยนะครับก็มีข้อมูลออกมาจากโรมาโนครับมีการเปิดเผยว่าฟิงคิดเดยองเนี่ยยังคงแฮปปี้กับการอยู่บาเซลลานะครับถึงแม้ว่าจะเริ่มกลับมามีข่าวกับแมนเชสเตอร์แตนทอีกครั้งหนึ่งนะครับโรมาโนบอกว่าเทนฮักเนี่ยชื่น เดยองเนี่ยเราเนี่ยทราบกันมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับมันเป็นเรื่องปกติครับที่เขาเนี่ยอยากได้เดยองไปอยู่ที่แมนเชสเตอร์แต่ผมเนี่ยก็คงต้องย้ําคําเดิมนะครับก็คือ มันขึ้นอยู่กับเฟิงีิดยองครับว่าจะตัดสินใจอย่างไรในเรื่องของอนาคตแล้วก็ในตอนนี้เขายังไม่ได้บอกกับบาเซลนาว่าเขาต้องการย้ายทีมซึ่งเจ้าตัวเนี่ยแฮปปี้ดีกับทางบาเซลนาแล้วก็มันก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงในตอนนี้เช่นเดียวกันด้วยนะครับก็ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับอนาคตของเดยองนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังลุ้นอยู่นะครับอยากให้เซน็น มันก็ยากหน่อยนะครับซึ่งในส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นไปได้อยู่แต่ว่ามันเป็นไปได้น้อยมากๆนะครับที่เราจะคว้าตัวเฟรนกี่ไดยองได้ให้ดูจากซัมเมอร์ก่อนนะครับที่บาซ่าก็เปิดโอกาสให้แมนยูได้เซ็นอ่แต่ว่าสุดท้ายนักเตะก็เป็นฝ่ายที่บอกบัตรไปเองนะครับเพราะฉะนั้นการลองเดยองอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์มันก็ลองได้แต่ว่าผมก็ยังเหมือนเดิมเหมือนกันก็คืออย่าไปใช้เวลากับดิวเดยองมากจนเกินไปถ้าเกิดแบบรู้ว่า ไม่ได้คุณก็ต้องรีบถอยแล้วก็คุณเนี่ยก็ควรที่จะรีบไปหาเป้าหมายอื่นต่อไปนะครับไม่เอาแบบซัมเมอร์ก่อนนะที่ไปค้างในเดียวของเดยองซะนานเลยครับหลายเดือนเอาแบบว่ารีบหารีบจบรีบเซ็นนะครับรีบเข้ามาเตรียมทีมแบบนั้นจะดีกว่านะครับนี่คือมุมมองส่วนตัวของผมด้วยนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ